นะสิ่งหนึ่งที่วันนี้มีหลายๆคนพูดถึงกันก็คือเรื่องของการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้นะคะจากสถานการณ์ไฟไหม้เพลิงไหม้เนี่ยแหละค่ะนะพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องของการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะชีวิตนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยนะคะก็เคยแนะนำวิธีปฏิบัติตนและอพยพออกจากอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะก็คือ1ตั้งสติไม่ตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ให้ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นนะว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรุนแรงแค่ไหนอยู่ใกล้ตัวมากน้อยแค่ไหนถ้าไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นในบ้านเรือนนะคะของตัวเองเนี่ยนะคะนะให้ข้ามไปข้อ3เลยแต่ข้อ2เนี่ยคือบอกว่าถ้าเกิดสถานที่นั้นมีที่กดสัญญาณเตือนภัยเนี่ยเช่นมันอาจจะเกิดเหตุไฟไหม้ในออฟฟิศในสำนักงานมันจะมีปุ่มเตือนภัยถ้าเขาติดตั้งไว้นะนะคะหรือว่าก็จะมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงมีหัวฉีดปล่อยน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนข้อ3เนี่ยก็คือให้โทรแจ้งถ้าเกิดในพื้นที่กทม.ก็199นะคะ199นะต่างจังหวัดก็กด1911784โทรได้เลยนะคะก็แจ้งเข้ามาเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการนะคะนำรถดับเพลิงนะคะไปถึงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือการใช้ถังดับเพลิงนะคะถ้าเป็นเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยแล้วเราคิดว่ามันน่าจะควบคุมได้คือเบื้องต้นน่ะให้รีบใช้ถังดับเพลิงในการเข้าไปควบคุมก่อนนะคะแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมเพลิงในบางส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะข้อ5ค่ะให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกนี่เป็นขั้นตอนการเริ่มอพยพออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เริ่มจากการใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์แล้วนำมาครอบศีรษะเพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายที่อาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตนะคะข้อ6อย่าเปิดประตูทันทีค่ะหากเกิดไฟไหม้ข้างนอกและติดอยู่ในห้องก่อนออกจากห้องให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตูถ้าไม่ร้อนให้เปิดประตูออกไปช้าๆและอพยพตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยแต่หากสัมผัสผนังหรือว่าลูกบิดแล้วพบว่ามันมีความร้อนสูงห้ามเปิดประตูออกไปเพราะว่าจะตกอยู่ในวงล้อมของกองเพลิงนะมีวิธีการเอาตัวรอดคือให้ใช้ผ้าหนาๆชุบน้ำอุดตามช่องที่ควันไฟเนี่ยสามารถลอยเข้ามาได้ปิดพัดลมระบายอากาศเครื่องปรับอากาศป้องกันการสูดดมควันไฟมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในตัวแจ้งเจ้าหน้าที่บอกตำแหน่งที่ตัวเองติดอยู่นะคะหรือสามารถทำได้ก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้มากที่สุดการตะโกนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะข้อ7ก็คือการหมอบคลานต่ำในกรณีที่ถ้าเกิดว่าออกจากห้องมาได้แล้วแล้วเผชิญกับไฟไหม้ในตัวอาคารให้หมอบคลานต่ำหรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากที่สุดเนื่องจากว่าอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน1ฟุตเพื่อจะรีบอพยพไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดข้อ8นี้เราน่าจะทราบนะคะว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยห้ามใช้ลิฟต์ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดไฟไหม้เนี่ยนะคะไฟฟ้าจะดับและอาจจะทำให้เราติดค้างในลิฟต์ขาดอากาศหายใจได้ต้องใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารนะคะข้อ9ก็คือหากไฟไหม้เสื้อผ้าให้กลิ้งตัวกับพื้นค่ะกรณีที่ไฟลุกลามติดเสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือใช้วิธีนอนราบกับพื้นกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับอย่าวิ่งเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ไฟเนี่ยลุกลามเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะจริงๆเขาก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราหนีเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะคะมันจะปลอดภัยที่สุดไหมมันจะยังไงไหมแต่ว่าที่ข้อมูลจากปภ.ที่บอกมาเนี่ยนะคะไม่หนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนะเพราะว่าจริงๆแล้วปริมาณน้ำไม่ได้เพียงพอต่อการดับไฟอาจจะทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ไม่ขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารเพราะไฟจะลุกลามจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนก็เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถอพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างได้อันนั้น ก็ต้องขึ้นชั้นบนใช่ไหมคะนะนอกจากนี้ก็ไม่ควรไปอยู่ในจุดอับของอาคารไม่ว่าจะเป็นห้องใต้ดินเพราะว่าจะยากต่อการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเมื่อออกมาได้แล้วห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดไฟไหม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการเอาสิ่งของปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะเพราะว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยอาจจะพังถล่มลงมาได้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาแผนผังอาคารจดจำตำแหน่งบันไดหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้อพยพแล้วก็หนีออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็วนะคะก็อย่างที่ท่าน
ผู้ว่าแนะนำเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะสถานบริการเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องศึกษาว่าเข้าทางไหนออกทางไหนมีประตูหนีไฟอยู่ทางไหนอะไรได้บ้างนะคะเวลาที่มันเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราจะได้นะคือแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีสติด้วยล่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซานติก้าผับนะคะหรือว่าสถานบันเทิงมอลตันบีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งจากคำบอกเล่าของผู้ที่รอดชีวิตออกมาเนี่ยนะคะก็คือว่าทุกคนพยายามที่จะหาทางออกแล้วทุกคนก็พยายามจะดันตัวเองออกมาแต่ด้วยทางออกที่ทุกคนอาจจะหากันไม่เจอออกได้ทางเดียวณขณะเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ทำให้นะคนที่ไม่สามารถออกมาได้ก็ต้องเสียชีวิตค่ะกองเพลิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะที่เรานะนำมารายงานนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวคงจะได้รายงานความคืบหน้ากันต่อไปนะคะ